สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยไม่มีสี่เหลี่ยมหลงเหลืออยู่เลยนะฮะก็คือมันจะสมจริงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะโอ้โหปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเหมือนมันจะพูดว่าวงกลมก็ไม่ใช่นะครับคือมันสมจริงขึ้นนั่นแหละมันก็เหมือนโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละฮะก็คือเนี่ยบล็อกต่างๆเนี่ยมันเป็นดินพันครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยภูเขาก็เป็นเนินเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนะฮะเรื่องแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงครับสมจริงฮะนี่ฮะมองใต้น้ำก็เห็นแล้วนี่มันเป็นเนินนะครับมันเหมือนแบบโลกแห่งความเป็นจริงมากเลยนะฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามา ดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนหมดนะฮะขนาดต้นไม้ยังเปลี่ยนเลยดูดินะฮะปกติต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเอ้ยบางต้นก็เหลี่ยมอยู่ครับนี่อย่างต้นเนี้ยก็ยังเหลี่ยมอยู่นะครับแต่บางต้นก็จะไม่เหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะครับนี่อย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นนะฮะบางบล็อกมันก็ยังเหลี่ยมอยู่นะแต่ถ้าเราขุดไปเรื่อยผมว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะเนี่ยโอเคผมบอกเลยว่าถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยผมว่าบ้านไม่น่าจะเหลี่ยมนะบ้านก็อาจจะเป็นบ้านแบบสมจริงก็ได้นะเดี๋ยวลองดูดิยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับเห็นไหมโอเคสรุปแล้วมันยังเหลี่ยมอยู่นะฮะแต่ว่าพื้นไม่เหลี่ยมแล้วพื้นมันจะดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หลุมเนี่ยหรอพื้นมันอาจจะไม่ค่อยเรียบนะครับมันจะไม่แบนนะครับมันจะขุขะนั่นเองนะฮะนั่นแหละโอเคเราจะไปทัวร์โลกกว้างนะฮะเราจะไม่คราฟของอะไรนั้นแล้วเพราะเราจะแค่ดูความเปลี่ยนแปลงของ Minecraft นะฮะโอ้ดูภูเขาดิโอ้ว้าวผู้ชมฮะภูเขานี่แบบโคตรเหมือนจริงอ่ะปกติไม่เหลี่ยมไงแบบเนินเขาไงก็เหลี่ยมหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแบบสมจริงแล้วนะฮะเห็นไหมแต่เราก็สามารถที่จะปีนขึ้นได้ปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวปีนดูดนี่วิติดโอ้โหนี่ฮะผมเปิดออโต้จัมไว้นะตอนเนี้ยนี่ฮะโอ้โหบนเขาโคตรสวยนี่ฮะตอนนี้เรามาถึงยอดเขาแล้วนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าเราถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะสไลด์ลงไปมันไม่ใช่นะครับนี่ฮะโอ้ว้าวโอ้แบบโคตรสวยอ่ะภูเขาสวยมากครับตอนนี้นะแต่บล็อกหญ้าอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามปะเอ้ยก็สวยอยู่ ก็สวยอยู่นะครับสำหรับบล็อกหญ้านะแต่อาจจะ FPS ร่วงนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรสวยวิวอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้นะฮะอันนี้คือโลกปกตินะเดี๋ยวเราจะไปดูในโลกของเนเธอร์นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนถ้าให้เดาก็อาจจะเหลี่ยมก็ได้หรืออาจจะไม่เหลี่ยมก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โลกไงมันเป็นนรกนะครับแต่ต้องไปดูกันเนาะนะครับอันนี้คือบนภูเขานะโอ้โหก็สวยอ่ะดูดิสวยมากครับคุณผู้ชมฮะโอ้มีรูด้วยเห็นไหมมีรูด้วยเราต้องเข้าไปดูเลยครับว่ามันคือรูอะไรตรงนั้นน่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นถ้ำก็ได้นะแต่ผมว่าไม่น่าใช่ถ้ำนั่นแหละรูอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรูที่แบบบุบเข้าไปนะครับนี่ฮะคือเราต้องหาถ้ำอ่ะผมว่าทางเข้าถ้ำอุ้ยฝนตกอ่ะสภาพอ๋อไม่ครับโอเคตกใจหมดเฮ้ยทำไมท้องฟ้ามันหม่นแบบเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะหาถ้ำกันนะครับตอนนี้คือถ้าเจอถ้ำเนี่ยว่าทางเข้าถ้ำเนี่ยน่าจะสวยงามมากมากนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เลาะไปก่อนแต่ผมว่ามันปีนยากขึ้นนะเนี่ยปกติถ้ามันเป็นเหลี่ยมเรารู้ไงว่าต้องแบบกระโดดจังหวะไหนอะไรเงี้ยแต่นี้เราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมตอนนี้เรายังหาถ้ำไม่เจอฮะอุ้ยกลัวตกตกไปแล้วโอ้โห
โอ้ยดูดิแอ่งน้ำเนี่ยก็สวยอ่ะสวยจัดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาถ้ำกันโอ้ยเอฟเอสล่วงนะครับอาจจะมีล่วงบ้างนะขออภัยด้วยนะครับ โอ้ยถ้ำอยู่ไหนเนี่ยหายากเหลือเกินผมขออนุญาตเกมหมดเลยแล้วกันผมลืมเปิดไอ้นี่ฮะ Open Land Orochis Game Mode 1นะครับบินเลยบินดูเลยครับไม่เดินดูแล้วนะนี่ป่ะนี่ป่ะถ้ำน่าจะอยู่นี่นะครับใช่ไหมอ๋อใช่ครับอันนี้คือทางเข้าถ้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะจะสังเกตว่าทางเข้าถ้ำมันจะเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะครับคือสมจริงมากนี่ฮะนี่เราเข้าไปในถ้ำเลยเอาทอร์ชมาวางนะครับนี่คือทางเข้าถ้ำนะฮะโอ้โหอารมณ์เหมือนเราเล่นไอเนี้ยเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกโอ้ยนี่มันตันนี่หว่ามันเหมือนสไลเดอร์ป่ะอารมณ์เหมือนเราเล่นสไลเดอร์ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นผมเรียกว่าบ้านหันษาได้ไหมที่มันจะให้เด็กเข้าไปเล่นได้อ่ะครับตามห้างอ่ะที่มันจะเป็นบ้านหันษาแล้วก็มีพวกบอลอะไรพวกเนี้ยไอ้ลูกบอลพลาสติกอ่ะแล้วก็จะมีอุโมงค์ให้ล่ออะไรเงี้ยเนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะคือสไลด์ได้เลยอ่ะเอาจริงๆป่ะแต่ไม่ได้ครับมันเป็นถ้ำนี่ฮะทางเข้าถ้ำโอ้โหตรงนี้โคตรมืดนี่ฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในถ้ำแล้วนะฮะโอ้โหสมจริงมากนี่โคตรสวยเลยอ่ะปึ๊บเข้ามาคือภายนอกก็อย่างที่เห็นครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วก็คือภูเขาก็เป็นภูเขาจริงๆเลยนะครับต้นไม้บางต้นก็อาจจะมีความเป็นเหลี่ยมอยู่แต่บางต้นก็ไม่เหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่า เป็นคนดีแล้วไม่เหลี่ยมแล้วไม่ใช่คนละเหลี่ยมกันไอ้นุ่มนะฮะโอเคตันหมดเลยเนี่ยไปต่อได้นะครับการขุดบล็อกอาจจะดูมึนงงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมไงมันก็กะยากเหมือนกันนะฮะนี่ฮะถ้าขุดมันจะเหมือนแบบมันจะยุบลงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆดูเห็นไหมเนี่ยถ้าเราขุดลงไปนะครับมันจะยุบลงไปแบบเป็นหลุมเลยนะฮะคือสมจริงจะจัดเลยอ่ะอันเนี้ยนะครับโอเคเราลองแบบเฮ้ยเสียงสตรีมเฮ้ยใครทักสตรีมมาอ๋อฮะอัดคลิปอยู่โหจบแล้วนะฮะมีคนทักสตรีมมาครับขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวนะผมขุดก่อนมันไม่ลงหลุมให้ผมอ่ะผมจะขุดแบบลึกกว่านี้เอาแบบลึกกว่านี้โอเคโอ้โหขุดยากอันเนี้ยแบบการที่เราจะขุดให้แบบลึกๆแบบปกติไมค้าแบบมันขุดดิ่งได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ดิ่งได้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องขุดแบบยังไงต้องขุดแบบวงกลมนะเนี่ยโอ้ยากการขุดนี่ยากขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับไมค้าที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยโอ้ดูดิ my godกว่าจะขุดลงไปถึงข้างล่างนี่ผมต้องทำอย่างไรโอ้โหมันยากมากเลยเนี่ยโหเอ้ยเหมือนจะขุดไม่เจออ่ะเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอ้ยไอ้ข้างล่างนี่มันเต็มไปด้วยลาวาหรือเปล่าโอเคช่างมันฮะผมกินไนเวชั่นสำรวจเลยแล้วกันนะฮะเอาสัก8นาทีไปนี่8นาทีฮะปาบไปเลยไม่ได้นี่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันจะเห็นอะแป๊บนึงนี่โอ้โหลาวามันเยอะมากฮะตรงนี้โอ้มองไม่เห็นเลยถ้าเราปาไนเวชั่นมันไม่ได้มองทะลุอะโอเคตรงนี้เป็นลาวามันคุมหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจะสังเกตไหมถ้าเราแบบไม่ได้อยู่ในลาวามันจะเห็นข้างล่างนะครับมันจะเห็นข้างล่างนี้โอเคนับในถ้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากครับมันจะเป็นอุโมงค์อ่ะตลอดทางเดินเลยฮะมันจะเป็นอุโมงค์นะครับนี่ฮะโอ้โหติดขึ้นไม่ได้เฮ้ยเอ็กซเรย์แมปแป๊บนึงเอ็กซเรย์แมปเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆอ่ะอู้ขึ้นยากเลยอ่ะเอาจริงป่ะโอเคอันนี้คือถ้ำนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็จะมีแร่อยู่ตามผนังอะไรพวกเนี้ยไม่มีอะไรมากนะฮะในถ้ำโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนเธอร์กันบ้างดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
ฟลินท์โอ้มันจะวางยังไงวะออฟซิเดียนเอ้าแล้วผมจะเอามาทับทำไมเนี่ยโอเควางไปเลยฮะ1 2 3 4โอเคโอ้ติดโอเคไปโอเคฮะโอ้โหนรกก็ยังไม่เหลี่ยมอ่ะคิดเอาละกันนะฮะนรกก็เหมือนกันครับคือมันสมจริงมากแป๊บนึงนะเอเพจอาจจะร่วงขออภัยนะฮะโอ้โหคือเป็นนรกที่แบบโคตรจะสมจริงเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหนี่คือลาวานั่นโอ้โหนี่ฮะโดยรวมก็เหมือนโลกปกติแหละคือทุกอย่างไม่มีอะไรเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วนะฮะผมว่าเผลอๆนรกอาจจะสมจริงกว่าบนโลกปกติด้วยซ้ำเพราะว่าบนโลกปกติต้นไม้มันยังแบบยังมีเหลี่ยมๆไงแต่อันนี้คือสภาพแวดล้อมรวมๆเนี่ยไม่เหลี่ยมแล้วนะฮะบล็อกเนเธอร์แล็กแล้วก็โทแซนเนี่ยเห็นไหมคือเป็นนูนๆเลยอ่ะเออนะครับภูเขาก็เป็นภูเขาเลยอ่ะนะครับสวยงามมากแต่มันจะไม่สวยงามไอ้ตรงส้มๆนั่นแหละนะฮะนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะแต่อาจจะขุดคือเล่นแบบเล่นเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่อาจจะงงนิดหน่อยตรงการขุดบล็อกนั่นแหละเพราะว่าขุดลงไปปุ๊บมันจะเป็นหลุมไงเนี่ยอันนี้ไอ้ตรงนี้ก็สมจริงเลยเนี่ยเห็นไหมต้องก็สมจริงเลยฮะเนี่ยเราต้องขุดให้หมดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยในส่วนของถ้ำมันก็เนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์แบบนี้นะครับเนี่ยลงมาลึกๆปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเออสมจริงนะครับสมจริงเรื่องคือมันเล่นเอาชีวิตรอดได้อ่ะแต่มันจะงงแค่การขุดบล็อกครับแต่รวมๆมันก็เล่นได้นะผมว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไปครับแบบสี่เหลี่ยมนะอาจจะดูสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมันก็เดี๋ยวผมกลับโลกนึงอาจจะแสบตาหน่อยนะเพราะว่ามันสว่างมากนะโลกเนี่ยออฟซิเดียนนี่ฮะอุ้ยถ้าเราวางบล็อกมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคฮะกลับโลกเราดีกว่าฮะกลับได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ค้างนะฮัลโหลโอเคกลับได้ครับโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับ Minecraft ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอีกต่อไปอีกอะไรคืออีกต่อไปนะฮะอีกต่อไปนะครับรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือสภาพแวดล้อมส่วนมากมันก็จะเป็นวงกลมนะครับผมภูเขาก็เป็นเนินเลยเป็นภูเขาจริงๆเลยนะฮะแอ่งน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบเป็นค่อยๆเป็นเนินลงไปนะฮะเหมือนโลกแห่งความเป็นจริงมากเลยนะครับต้นไม้บางต้นก็สมจริงขึ้นนะครับนี่ต้นนี้สมจริงขึ้นเห็นไหมนะครับเฮ้ยเอาจริงๆรวมๆมันก็สมจริงขึ้นนะแต่เนี่ยบางอย่างก็เป็นเหลี่ยมอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็โอเคอยู่นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ